บทที่16ธรรมชาตินี้มีคุณมนุษย์และสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศสายลมดวงอาทิตย์แสงสว่างต้นไม้ดอกไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารและอื่นๆทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอีกทั้งเป็นบ่อเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจเราจึงควรรู้คุณของธรรมชาติการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสาระความรู้ที่ทุกคนต้องเรียนรู้เข้าใจและมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันถนอมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อมนุษย์และธรรมชาติสามารถพึ่งพากันเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน